ไปดูกรณีอันนี้ผมคาดว่ารถเก๋งคันนี้คงจะไปผิดทางแล้วจอดเพื่อจะหาทางไปลืมนึกไปว่ารถหลังตามมาหรือเปล่าลองไปดูคลิปนี้สิแชร์สนั่นเลยคือมันเป็นทางโค้งที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิอะค่ะเข้าใจว่าหรือจะแกล้งก็ไม่น่าใช่นะอืมแกล้งจอดให้ชนเหรอรถบรรทุกมาข้างหลังก็เลยชนคือรถบรรทุกมันใหญ่เกินกว่าจะแกล้งจอดให้ชนนะค่ะโอ้โหมันยังไงอะท่านผู้ชมอะ